ก็สวัสดีนะครับทุกคนมีคำถามมาอีกแล้วนะครับว่ายังมีคนหลงเชื่อใน TikTok นะครับเอากระดาษทรายเนี่ยกระดาษทรายพวกนี้ไปทำความสะอาดกระจกนะครับถูทำความสะอาดกระจกนะผมบอกก่อนนะครับว่าตามคลิปที่แล้วเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมนะถ้าคุณขับรถตอนกลางวันออกแดดหรือขับในเวลาปกติที่ไม่ใช่กลางคืนนะคุณขับได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อใดคุณขับในกรณีที่ตอนกลางคืนเจอไฟถนนไฟทางด่วนหรือเปียวเปียวมืดมืดไม่มีไฟเลยนะแต่เพื่อนร่วมทางขับสวนมาเนี่ยมันทำให้เกิดปฏิกิริยาตรงที่ว่ามันมองไม่เห็นครับเพราะว่ากระจกเป็นรอยขนแมวอ่ะเนี่ยผมจะให้ดูกระจกเนี่ยถ้าคุณขับตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะแล้วเรามาลองดูนะครับว่าถ้าในความเป็นจริงตอนกลางคืนมันจะเป็นยังไงนะอะคุณลองดูนะเนี่ยผมปรับโฟกัสให้ดูนะคุณเห็นไหมนี่ร้อยขนแมวเริ่มมาแล้วอะเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมร้อยขนแมวพวกนี้ถ้าขับตอนกลางวันมันก็จะเป็นประมาณนี้คือมองไม่เห็นแน่ๆร้อยขนแมวแต่ถ้าคุณเจอเหตุการณ์ตอนกลางคืนเจอไฟถนนเจอไฟสวนเข้ามาคุณจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทำให้คุณมองไม่เห็นมองไม่ชัดนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันครับอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนสำหรับคนที่อยู่ไกลนะไม่สะดวกมาหานะครับอยากให้ผมทำให้อ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำนี่ขออนุญาตซูมนะครับอ่ะเราลองมาดูวิธีแรกนะวิธีแรกที่ผมจะใช้ก็คือตัว3นิ้วเป็นเบอร์7นะครับเบอร์7ย้ำว่าเบอร์7นะอ่ะเราลองมาดูว่าเบอร์7เอาออกไหมคุณดูกันนะถ้ารอยกระจกรถคุณเป็นรอยแบบนี้นะขนแมวไม่หนาไม่ลึกประมาณนี้นะสำหรับเบอร์7เราจะใช้กับน้ำเปล่าอย่างเดียวนะทุกคนไม่ได้ผสมน้ำยาขัดนะใช้กับน้ำเปล่าอย่างเดียวนะพอน้ำเริ่มแห้งนะก็จะพอไม่อย่างนั้นแล้วหน้ากระดาษทรายตัวนี้มันจะพังนะครับอ่ะดูนะครับคุณเห็นไหมมันก็ยังทิ้งรอยขนแมวแบบนี้อยู่ดีนะครับสรุปคือเบอร์7เนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะสำหรับเบอร์7นะครับแก้ปัญหานี้ไม่ได้ไหนๆนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวลองเอาตัวขนแกะมาขัดดูนะเราเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์7ตามด้วยขนแกะมาดูกันซิว่า2แผ่นนี้จะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่านะครับThank you.
นี่เห็นไหมทุกคนรอยขนแมวก็ยังอยู่นะครับสรุปคือเปิดด้วยเบอร์7ตามด้วยขนแกะยังไงก็ไม่ออกนะถ้าออกมีเหนื่อยนะครับย้ำว่ามีเหนื่อยแน่ๆนานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาดีกว่าไม่อยากลงทุนสูงนะครับอยากแก้ไขปัญหาแค่รอยแบบนี้อ่ะเราลองมาดูสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal H และ Sue Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID at YouCarWatchเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์3นะต่อไปจะตามด้วยกระดาษทรายเบอร์7
เป็นไงทุกคนรอยขนแมวหายเกลี้ยงเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาดูความเป็นจริงกันก่อนนะครับนี่โฟกัสหน้ากระจกนะทุกคนนี่คือรอยกระดาษทรายเบอร์3นะที่เบอร์7เราเก็บไม่หมดนะนี่เราตีวงกว้างมาขนาดนี้นะครับนี่บริเวณนี้อ่ะเรามาดูกับตัวหลอดไฟนะครับนี่คือผิวหน้ากระจกแล้วนะนี่เห็นไหมรอยขนแมวหายเกลี้ยงเลยเดี๋ยวจะไล่ไปจุดที่มีรอยขนแมวนะครับนี่เห็นไหมรอยขนแมวทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเก็บเบอร์7ซ้ำอีกหนึ่งรอบนะมันจะได้ง่ายในการที่เราจะขัดขนแกะนะหรือพูดง่ายถ้าเราเก็บตรงนี้เนียนไปเลยขนแกะไม่ต้องใช้สรุปคือจบงานได้เลยนะครับนี่โฟกัสหน้ากระจกนะตอนนี้คือไม่มีรอยแล้วนะครับอ่ะซูมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เก็บเบอร์7เพิ่มเป็นไงรอยกระดาษทรายหายไปแล้วนะครับจะเหลือแค่นี่มันล้ำมาฝั่งนี้นะนี่เห็นไหมจุดที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นะครับหายไปแล้วเรียบร้อยเรามาสำรวจดูกับตัวแฟลชนะครับอันนี้คือหน้าเลนกระจกเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมโฟกัสจะชัดเจนนะครับนี่รอยนิ้วมือเมื่อกี้นะครับสรุปคือสเต็ปนี้ใช้แค่2แผ่นเบอร์3แล้วก็เบอร์7นะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำได้เครื่องขัดคุณปรับรอบได้คุณใช้แค่2แผ่นนะครับไม่ต้องถึงคนแกะนะย้ำนะครับสเต็ปนี้ไม่ต้องถึงคนแกะนะใช้แค่2แผ่นนี้เท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่ชัวร์ก็ใช้3คือมีขนแกะเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็บวกกับตัวน้ำยาขัดจบนะครับ
ใครที่เจอปัญหารอยกระดาษทรายหลงผิดไปทำความสะอาดแบบใน TikTok นะย้ำอีกครั้งนะหลงผิดไปทำความสะอาดคุณใช้แค่3แผ่นนี้อยู่นะครับแต่ถ้ามันเป็นรอยลึกคุณใช้กระดาษทรายที่หยาบกว่านั้นคุณต้องเริ่มอาจจะเริ่มที่เบอร์1ก็เป็นได้นะถ้ามันร้อยขนาดนี้นะครับนี่นะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานกระจกใครมีปัญหาอยากติดต่อสอบถามอยากปรึกษาปัญหากระจกมีรอยนะครับทักมาได้ ID Line @yukawatch ตรงตัวเลยนะหรือโทรมาที่เบอร์087-955-3905นะครับใครอยากเรียนขัดกระจกอยากฝึกอบรมนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาได้ยินดีสอนให้นะครับอ่ะโอเคแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดี